ื่อแก๊งขาวขับชนแล้วหนีตั้งแต่ย่านเอกมัยไปจนถึงถนนบางนาตราดแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะได้รถบรรทุกช่วยขับปิดทางเอาไว้ได้เหตุการณ์จะเดือดขนาดไหนนั้นไปติดตามกันค่ะชาวเน็ตแห่แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดระทึกหลังผู้ใช้โซเชียลหนึ่งโพสต์คลิปรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิสวิฟต์สีขาวก่อเหตุชนแล้วหนีโดยมีกลุ่มวินจักรยานยนต์ต่างขี่เข้ามารุมล้อมเพื่อขอให้จอดและลงมาคุยกันก่อนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านถนนเอกมัยแต่สุดท้ายแล้วผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ยอมจอดรถลงมาพูดคุยพยายามขับต่อไปแต่กลุ่มวินก็ไม่ลดละขี่ตามไปพร้อมกับบีบแตรลั่นท้องถนนเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ลากยาวมาจนถึงถนนบางนาตราดซึ่งเก๋งขาวก็ยังขับหนีและกลุ่มวินก็ยังขี่ตามอย่างไม่ลดละซึ่งโชคดีที่ได้รถบรรทุกคันหนึ่งสังเกตถึงความผิดปกติจึงได้ทำการขับรถปิดทางเพื่อไม่ให้เก๋งขาวขับต่อไปได้ชนแล้วหนีจริงๆด้วยเปิดกระจกด้วยนะเออก็ปิดแล้วนี่ไงปิดแล้วปิดแล้วเชื่อไหมเชื่อสุดท้ายเมื่อไม่มีทางให้หนีจึงต้องหยุดรถและกลุ่มวินจักรยานยนต์จึงได้เข้ามาต่อว่าและได้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นโดยสภาพของรถเก๋งมีสภาพสะบักสะบอมเป็นอย่างมากผมรู้แล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรเขาด้วยเขาไอ้ชนผมนี่บาดเจ็บให้กูไปทำงานไป